อากาศหนาวๆแบบนี้แน่สิคะแม่เจเลยลงครัวทำเมนูร้อนๆให้ทานก็คือเมนูข้าวต้มปลานิลข้าวต้มร้อนๆหอมกลมๆสดทีนี้มีแรงเลยค่ะทุกคนมาเตรียมข้าวครัวพร้อมแม่เจกันได้เลยแม่เจเริ่มจากการซอยต้นหอมซอยไปเลยค่ะแต่ไม่ต้องซอยชิ้นเล็กมากนะซอยผักชีผักเอาไว้ในถ้วยแล้วก็มาหั่นเห็ดหอมให้เป็นชิ้นขนาดพอดีเท่าๆกันหั่นเสร็จก็เอาผักไว้ในถ้วยก้อนนำปลานิลตัวใหญ่ๆมาล้างให้สะอาดแล้วแร่เอาแต่ส่วนเนื้อจากนั้นหั่นปลานิลให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำหั่นไปเลยค่ะจุกๆหั่นเสร็จแล้วก็เอาผักเอาไว้ในถ้วยเตรียมครกขึ้นมาใส่พริกไทยเม็ดกระเทียมไทยและรากผักชีที่ซอยไว้ตำให้ละเอียด3เกลือของเราก็เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาแม่เจก็ตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมๆเลยค่ะรอให้น้ำมันร้อนก็ค่อยๆใส่ปลานิลที่หั่นไว้ลงไปทอดคีบใส่ลงไปเลยค่ะให้เต็มกระทะทอดให้ปลานิลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน่าทานและส่งกลิ่นหอมก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะพักปลานิลเอาไว้ให้หายร้อนแล้วแม่เจก็มาตั้งหม้อไฟกลางใส่น้ำเปล่าลงไปให้เต็มๆหม้อเลยค่ะใส่ซุปก้อนสำเร็จรูปลงไป2ก้อนปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและเห็ดหอมใส่ตามลงไปต้มทิ้งไว้ให้เดือดรอให้น้ำเดือดปุดๆก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะ1ถ้วยใหญ่ๆใช้กระบวยบีบียีๆเข้าให้แตกตัวออกจากกันแล้วใส่ปลานิลที่ทอดไว้ลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมและผักชีที่ซอยไว้และ3เกลือที่ไปเจียวมาคนทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้เนี่ยก็ส่งกลิ่นหอมชวนท้องร้องไม่ไหวแล้วต้มทิ้งไว้สักพักก็ปิดเตายกหม้อตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนยกก็ระวังหม้อร้อนกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะลวกมือเอาตักใส่ถ้วยเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูข้าวต้มปลานิลข้าวต้มร้อนๆข้าวนุ่มๆกับปลานิลกับกรอบหอมอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากสดร้อนๆเนี่ยฟินสุดๆใครชอบรสชาติจัดจ้านก็ปรุงเพิ่มเอาได้เลยค่ะตอนนี้เจไม่ไหวละขอตัวไปกินก่อนนะคะจะได้มีแรงกลิ่นมันชวนยั่วน้ำลายไม่ไหวละหิวมากทุกคนไปทำตามกันได้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ